ถ้าใครหลับยากนะคะแนะนำให้ทานไข่นะคะสักฟองหนึ่งนะคะจะช่วยให้คุณหลับดีได้นะคะเนื่องจากไข่นะคะมีทริปโตแฟนนะคะแล้วทำให้มันเกิดฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าเมลาโทนินนะคะโดยที่เราไม่ต้องกินเมลาโทนินเข้าไปนะคะเพราะจริงๆแล้วการทานเมลาโทนินเข้าไปเนี่ยมันมีผลบอกแล้วนะคะยิ่งทำให้เรานอนหลับยากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเมลาโทนินเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายต้องสกัดออกมาเองนะคะแล้วมันจะไปสู่เซโรโทนินนะคะสุดท้ายก็คือการมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราทานเมลาโทนินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะไม่เอ็กซ์แทรคออกมาเองนะคะทีนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เกิดปัญหาการนอนหลับยากมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทานนะคะ